ได้ดีไปแล้วฮะยังต้องมาทำงานมก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 หน้าดำเป็นนางก้นครัวอยู่นี่ละหน้าอันนาอยู่เฉยๆมันจะมีประโยชน์อะไรลำคาญตัวเองจะแย่แม่เป็นฉันหน่อยไม่ได้ถ้าเป็นฉันเนี่ยนะจะนั่งเต้นแต่งองค์ให้ทิ้งวับวางท่าเป็นคุณนายจะให้หายอยากไปเลยพอตอนเช้านะก็แต่งตัวสวยส่งผัวพอกลางวันก็เรียกนางเด็กๆเนี่ยมาบีบนวดตกเย็นก็แต่งตัวคอยผัวกลับบ้านถ้าไม่กลิ่นออกเรือนน่ะไม่กลิ่นจะทำอย่างนั้นจริงๆเหรอก็คอยดูไปว่าแต่ว่าตอนนี้ช่วยภาวนาให้ฉันเจอคู่ตุนางานไปพังๆก่อนเถอะก็พนวมไงไม่ไหวแล้วไม่ว่าก่อนฉันเนี่ยนะไปลงเอยกับพ่อพวงมาลัยนั่นแหละอุ้ยมีหวังเป็นยิ่งกว่านางก้นครัวอีกคงต้องทำมาหาเลี้ยงเป็นลิงไปเลยล่ะไม่ว่าน้องสาวสามีหล่อนเนี่ยไม่มาราวีแล้วหรอคะไม่นี่เธอก็ดีออกจะตายไปแม่เหรอเอ๊ะแม่กลิ่นนี่ชอบหาความเธอซะล่ำไปไม่มีอะไรก็ดีแล้วแต่ฉันว่าหมู่เนี่ยเธอไม่แผลงฤทธิ์เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีเวลามากกว่านี่ไม่ว่านี่รู้อะไรนะหมู่เนี่ยเธอเข้าเฝ้านะแทบทุกวันเลยก็ดีนี่เธอคงสำนึกในพระกรุณามั้งและอีกอย่างเสด็จท่านจะได้ไม่เหงาด้วยโอ้โหไม่เหงาอะไรแม่ว่านะทรงรำคาญจะตายคุณอุษาไปเธอก็ได้แต่พูดทรงรำคาญจะแย่นะจนต้องรับสั่งว่าแสบประการไปหมดแล้วนั่นแหละเธอจึงได้สงบปากสงบคำขนาดนั้นเชียแม่ว่าฉันว่าตอนนี้นะคุณอุษาเนี่ยต้องกำลังมีแผนอะไรแน่ๆเลยแผนอะไรก็แผนทำให้พอพระทัยนะเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ไต่เต้าไปตรงที่ตัวเองต้องการน่ะสิแม่กลิ่นก็เดาอะไรไปทั่วไม่ว่าจริงๆนะคิดดูสิไม่ว่าเนี่ยกลายเป็นพี่สะใภ้เข้าไปแล้วหมดคู่แข่งแล้วนี่ตอนนี้เขาก็เลยต้องกลับไปเอาตำแหน่งของเขาคืนโดยเข้าทางเสด็จแล้วทรงว่ายังไงบ้างล่ะพอเวลาที่คุณอุษาเธอไปเข้าเฝ้าเนี่ยเสด็จก็แกล้งประชวนบ้างแกล้งบรรทมบ้างไปตามเรื่องน่าสงสารคุณอุษาเธอนะสงสารคุณอุษาแต่ฉันว่านะเสด็จท่านเนี่ยทรงน่าสงสารมากกว่าทำไมถึงได้ทอดเมตข้ามฉันไปได้ฮะผิดจากไม่วาดแล้วเนี่ยจะมีใครที่จะต้องประทัยท่านชายอลงกฎนอกจากฉันตื่นเป็นพรมแล้วเหรอคะใครมาวาดเนาะหลามค่ะผมฉันเองคะนึกเปลี่ยนใจกลับมาเป็นข้าหลวงเรือนในแล้วหรือไงอุษาหาไม่ได้มั้ยคะแต่ถ้าจะทรงพระกรุณาให้กลับมาเป็นหม่อมฉันก็ไม่ขาดพระทัยมั้งคะจะได้คอยดูแลถวายงานได้เต็มที่อย่าเลยเป็นนางตัวเล็กๆแล้วก็ว่าไปอย่างนี่แกแก่นกะโหลกกะลากันหมดแล้วใครเห็นเขาจะว่าเป็นตำหนักสาวใหญ่สาวเถื่อซะเปล่าๆตรัสแบบนี้แล้วก็ไม่พ้นหม่อมฉันแน่
ร้อนตัวขึ้นมาเชียหล่อนน่ะยังพิงอยู่หรอกไม่หยุดยังพร้อมมีหวังอยู่โอ้ยหม่อมฉันน่ะเลิกหวังไปนานแล้วมั้งคะอยู่ถวายงานสนองพระเดชพระคุณไปนานๆสบายใจกว่าคอยสมบัติข้าแล้วไม่ว่าโอ้ดูรับสั่งเขาสิที่ประทานพระเมตตาเช่นทุกวันนี้ผมฉันก็พอใจเป็นที่สุดแล้วค่ะโหนี่ข้ามันเพลียๆเหนื่อยๆยังไงก็ไม่รู้น่าจะทรงออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างนะมั้งคะทรงอยู่แต่ในเนี้ยอุดอู้ยังไงก็ไม่รู้ข้าน่ะแก่แล้วจะให้ไปเที่ยวไหนไหวอุษาก็ไม่ต้องเสด็จไปไกลสินคะที่ใกล้ๆแต่ที่ทรงโปรดก็มีที่ไหนล่ะวังนอกคะก็เข้าทีดีเหมือนกันแต่ไปคราวนี้ก็คงเปล่าประโยชน์ทำไมล่ะมึงคะอ้าวไปแล้วจะเจอใครล่ะชายใหญ่ก็ไม่อยู่ไปเมืองนอกพ่อเจริญอาหารใหญ่เลยนะคะนั่งสินะเมื่อกลางวันกินไปนิดเดียวอ่ะไม่ถูกปากเลยค่ะคุณเบื่อรสมือเดิมๆก็มาติดใจฝีมือแม่ว่านี่แหละครับอร่อยรสมือเขาดีต่ออายุคนแก่ได้อีกนานอย่างเงี้ยต้องทำขึ้นมาอีกบ่อยๆนะจ๊ะแม่ว่าค่ะแม่ว่าเขาจะทำให้เราไปสักกี่มื้อกันถ้าเกิดคุณอุตสาอยากทานอะไรเป็นพิเศษก็สั่งลงมาเถอะค่ะดิฉันทำให้ได้ทุกอย่างอุ้ยใครจะกล้าไปสั่งแม่วาดล่ะจ๊ะแค่นี้ใครๆเขาก็มองว่าฉันเป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอละขืนชี้นิ้วสั่งโน่นสั่งนี่อีกจะไปเหลืออะไรไม่มีใครเขาว่าอะไรสักหน่อยนี่ร้อนตัวไปเองเบื่อน่ารำคาญใช้ทำอะไรนี่ไม่ได้อย่างใจสักอย่างนึงหรอกเลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆเลยไปสิมีอะไรดิฉันเอาของมาฝากค่ะผ้าปักเผื่อคุณอุตสาจะใช้ตัดเสื้อสวยดีนี่เหมาะกับคุณอุตสาละค่ะจะไปซื้อไปหาให้มันเสียเงินเสียทองทำไมไม่ได้ซื้อหรอกค่ะดิฉันทำเองทำไมนะทำไมคนอย่างแม่วาดถึงทำอะไรเป็นซะทุกอย่างไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะทำเป็นเลยนี่คะแต่ละอย่างก็ต้องค่อยเรียนค่อยรู้ค่อยหัดทำไปใช่สิฉันมันเป็นคนไม่เอาไหนนี่จะหยิบจะจับทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างแต่ละคนน่ะก็ถนัดไม่เหมือนกันหรอกค่ะคุณอย่างคุณถึงไม่ถนัดทำก็ถนัดคิดเชื่อดิฉันสิคะ
าจจะจริงของแม่วาดนะทีนี้ถ้าเกิดคุณอุตสาอยากได้อะไรก็บอกดิฉันได้นะคะดิฉันจะทำให้อุ้ยที่จะเป็นอย่างนั้นมันก็เท่ากับว่าฉันเอาเปรียบเธอน่ะสิดีแต่ชี้นิ้วสั่งคุณพี่ได้ตำหนิฉันตายไม่มีใครว่าอะไรหรอกค่ะดิฉันรับรองขอบใจนะผ้านี่สวยจริงๆนี่ทำให้ฉันอีกสักผืนนึงสิเอาผืนใหญ่ๆกว่านี้นะทำเป็นทุกอย่างเลยแล้วเจ้าคะก็บอกแล้วไงของอ่ะมันเคยเห็นเคยทำทั้งนั้นอยู่ที่ตัวเราเองว่าจะรู้จักจดจักจำเอาไปทำหรือเปล่าพี่คุณอุษาเนี่ยเจ้าคะมาจากในวังเหมือนกันน่ะทำไมเธอทำไม่เป็นแล้วเจ้าคะทำไมเธอจะทำไม่เป็นแต่เธอไม่อยากทำเองต่างหากคราวหน้าคราวหลังอย่าพูดอย่างนี้อีกนะเจ้าค่ะไม่ว่าจ๊ะไม่ว่าค่ะนี่หน่อยเร็วคุณจะเอาอะไรเหรอคะไม่ว่านี่อะไรจ๊ะเนี่ยบุหรี่ไงคะฉันทำเองอ่ะเพราะทนเห็นคุณหงุดหงิดเพราะอดบุหรี่นอกไม่ได้เล่นอย่างนี้เชียวหรือไม่ว่าเห็นจะไม่ไหวหรอกกันมั้งลองดูก่อนสิคะเอาอย่างนั้นเลยไม่ลองเราจะรู้ได้ไงว่ารสชาติมันเป็นยังไงตายไปทั้งหอมแล้วก็ทั้งหวานไม่ว่านี่เก่งหลายอย่างนะอย่ามาแกล้งชมกันเลยค่ะนี่ไม่ว่าฉันไม่ได้แกล้งนะฉันพูดจริงๆถ้าไม่เชื่อนะก็ต้องให้คุณพ่อลองดูรสดีเห็นไหมล่ะไม่ว่าไม่ว่าเขาหาผมชมเขาไม่จริงใจครับคุณพ่อฉันยังไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยคุณก็เอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันรสดีจริงๆแม่วาดแต่ของพ่อต้องชุนหน่อยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องผสมชะเอมดอกปีบเตยหอมให้น้อยลงกว่านี้ก็เอาเป็นว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับบ้านเราก็จะเลิกสั่งซิกเล็ตจากเมืองนอกแล้วก็หันมาสูบซิกเล็ตของแม่วาดแทนดีไหมจ๊ะอ
ไม่ว่าตอนเธอจะดึกแล้วคุณง่วงก็นอนก่อนสิคะมันนอนซะเถอะไม่ว่าไว้ทำต่อพรุ่งนี้ก็ได้ฉันมีเรื่องอยากจะถามนะค่ะมีเรื่องอะไรเหรอคะฉันอยากจะถามแม่วาดว่าแม่วาดมีความสุขดีไหมจ๊ะถามอะไรอย่างนั้นน่ะฉันชักไม่มั่นใจว่าฉันพาแม่วาดมาลำบากหรือเปล่าคุณน่ะอย่ากังวลไปเลยค่ะฉันสบายดีแต่ก่อนนะก็อาจจะกลัวไปสารพัดแต่เดี๋ยวนี้ฉันปลงแล้วล่ะค่ะมันก็สุดแล้วแต่เวรแต่กรรมทำไมต้องคิดว่าเป็นเวรกรรมด้วยล่ะจ๊ะแม่วาดคนเราเกิดมาพระท่านวาดล้วนแต่มีเวรมีกรรมด้วยกันทั้งนั้นแล้วคนที่จะมาเป็นคู่กันได้เนี่ยก็ต้องทำเวรทำกรรมร่วมกันมาไม่อย่างนั้นคุณกับฉันน่ะจะได้มาพบมาเจอกันหรอคะดีล่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำเวรทำกรรมกับแม่วาดไว้เยอะๆชาติหน้าจะได้เจอกันดีไงดีไหมจ๊ะมีคนจากในวังมาหาคุณค่ะใครได้กลิ่นเหรอไม่ใช่ค่ะเสด็จทรงพระประชวรค่ะคุณวาดตายจริงแล้วพระอาการเป็นยังไงบ้างทีแรกๆเนี่ยทรงมีแต่พระอาการพระวายโยจับเสมอแต่ก็รับสั่งว่าไม่เป็นอะไรแต่ตอนหลังๆเนี่ยมีพระอาการหายพระทัยไม่สะดวกด้วยยังได้ตามหมอเข้ามาดูเห็นหมอว่าพระทัยไม่ค่อยดีเลยค่ะเดี๋ยวเธอเอาแป้งนั่นน่ะไปผึ่งแดดไว้ก่อนนะเปียกคอยอยู่นี่ก่อนนะฉันจะขึ้นไปเรียนคุณหญิงกับคุณอุษาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับเข้าวังด้วยกันวาดไปเฝ้าก่อนเธอไปถ้ายังไงแม่จะตามเข้าไปทีหลังแต่ว่าไปเธอไม่เป็นไรหรอกเรื่องงานทางนี้บ่าวไพร่เรามีมันเคยทำก็ให้ทำไปก่อนเรื่องเจ้านายสำคัญกว่านะค่ะแม่วาดเดี๋ยวไปด้วยกันนะฉันไปด้วยวาดอุษากำลังนึกถึงอยู่พอดีแม่วันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันใช่นะนี่ใครคงเจ้ากี้เจ้าการไปตามมาแล้วสิข้ายังไม่ทันตายสักกันหน่อย
หรือนางหยดไปเรียกพรรคพวกมาแบ่งมรดกค่ะโหให้เพชรทองกองสูงท่วมฟ้ามาแลกกระทุนกระหม่อมแก้วน่ะนางหยดมันก็ไม่รับหรอกคะเออดีงั้นข้าจะได้ยกให้นางกลิ่นซะให้หมดนางเนี่ยมันคงรับแน่ประทานอะไรให้มาบอกฉันรับหมดเลยค่ะระวังเธอข้าจะประทานลูกมาผางให้ขบวนแสนแล้วไม่มีใครเกินนี่คงจะเจ้าหน้าเจ้าตาไปตามนางวาดมาแล้วสินางนี่ก็เลยทิ้งลูกทิ้งผัวแล่นตามเข้ามาที่ไม่ร้องไห้มาตั้งกับประตูดินหม่อมฉันก็เฝ้าอยู่เนี่ยไม่ได้ออกไปตามสักหน่อยมั้งคะงั้นก็ต้องใช้คนอื่นไปข้ายังไม่เป็นอะไรหรอกโตจนมีผัวได้แล้วมาถึงยังทำน้ำตาเล็ดอุสาล่ะดูมีน้ำมีนวลขึ้นนะเจ้าคุณกับคุณหญิงสบายดีเหรอคุณพ่อก็ออดออดแอนแอนเหมือนกันมั้งคะคนแก่น่ะไม่มีอะไรดีหรอกสามวันดีสี่วันไข้มันรอเวลากลับบ้านเก่าโอ้รับสั่งมากนักเลยคะหมอก็ยิ่งห้ามอยู่เดี๋ยวก็ทรงเหนื่อยอีกหรอกโอ้ยแม่หมอใหญ่ห้ามซะจนคนไข้ไม่รู้จะปฏิบัติตัวยังไงถูกวันนี้ข้าพูดก็ห้ามวันก่อนข้าขี้เกียจพูดแกล้งนอนเฉยๆเซะก็เห็นเวียนมาปลุกเซล่ำไปคุณป้าก็หม่อมฉันเห็นทรงมันทมนิ่งเงียบเชียวก็เลยใจไม่ดีสิมั้งคะโธ่กลัวข้าตายอย่างนั้นเหรอเออว่าเห็นนางกลิ่นมันมาเล่าว่าอยู่ที่โน่นเจ้ากลายเป็นหัวหน้าห้องครัวไปแล้วเหรอเปล่ามั้งคะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งคะแค่ทำของว่างส่งขึ้นไปข้างบนบ้างบางครั้งบางคราวก็เท่านั้นแหละมั้งคะแปลว่านางกลิ่นมันแต่งเรื่องเอาเองเหมือนเคยแต่อย่าไปถือสามันเลยนะเจ้าทำถูกแล้วข้าเป็นห่วงเจ้าอยู่ร่ำไปหัดเป็นแม่เหย้าแม่เรือนไว้น่ะดีต่อไปเป็นใหญ่เป็นโตจะได้ใช้บ่าวไพร่มันถูกข้าก็สอนเจ้าอยู่ล่ำไปคิดแต่ว่าเจ้ายังเป็นเด็กถึงให้ใครเข้าไปแล้วก็ยังกลัวว่าเขาจะเลี้ยงเจ้าไม่ดีเหมือนข้าคมแล้วหรือวาดค่ะดีนะตั้งแต่วาดมาเนี่ยเสด็จท่านทรงดีขึ้นทันตาเห็นเลยสงสัยป้าต้องขอให้วาดเนี่ยช่วยกล่อมให้เสด็จท่านทรงเชื่อหมอลูกก็เห็นหมอเขาบอกว่าน่าจะเสด็จออกไปประทับที่วังนอกเพราะว่าที่เนี่ยไออากาศอาแก่อะไรก็ไม่รู้อ่ะทํานองว่าอากาศมันไม่ดีมันก็คงจะจริงนะเพราะว่าฉันอยู่ที่นี่นะรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกร้อนฉันรู้หรอกย่าร้อนแม่ยายจะออกไปอยู่ข้างนอกจะเนื้อเต้นแล้วใช่หรือเปล่าคุณป้าน่ะกลัวว่าถ้าฉันตามเสด็จออกไปอยู่ที่วังนอกฉันจะได้เป็นเจ้าจอมหม่อมห้ามขึ้นมาเลยสินะวาดเนาะเนาะพูดมากลามปลาไม่คุ้นเรื่องพี่กาจะขึ้นหัวคุณป้าด่าผิดพี่กาต้องขึ้นตัวเขาต้องขึ้นหัวโอ้ยนางคนนี้เหม็น
วาดค้างด้วยกันที่นี่สักคืนนะนี่ล่ะนี่ล่ะอย่าหล่อนอย่างนี้แหละที่เขายังมาพูดในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องไม่ว่าเขาตัวเปล่าเล่าเปลือยที่ไหนฮะเขาจะได้เป็นเที่ยวค้างที่นู่นที่นี่ได้ง่ายๆงั้นใครที่ตัวเปล่าเล่าเปลือยล่ะคะนี่คุณป้าแหมนี่นางตัวดีเถียงเราไม่ตกฟากอยากจะฟาดนะจ๊ะดูสิดูมันทำฉันเสียหายหมดวาดตกลงค้างด้วยกันนะถ้าอยากค้างก็ตามใจนะไม่วาดฉันจะไปบอกพี่อัดให้ไม่ดีหรอกค่ะยังไม่ได้เรียนคุณหญิงท่านเอาเถอะไม่เป็นไรคุณแม่ไม่ว่าอะไรหรอกหนูลาแล้วค่ะคุณป้าว่าไหว้พระเถอะจ้ะไอ้ย่าจะได้นอนคุยกับว่าทั้งคืนเลยไอ้ย่ากลิ่นก็ดีใจนี่ป้าหรือมึงคะหมอก็ว่าอย่างนั้นหยดเขาก็อยากไปจนตัวริกริกอ้าวตัวเอ้ยทำไมถึงมาลงที่หม่อมฉันอีกล่ะคะก็หรือไม่จริงพอหมอเขาแนะนำแถวนั้นแหละแม่พวกนี้ก็รับกันเป็นปี่เป็นขลุ่ยก็อยากออกไปใช้นั่นแหละพี่โถพี่ถังเอ้ยแต่ถ้าเปลี่ยนที่ประทับเสียบ้างอาจจะทรงพระสำราญขึ้นนะมั้งคะข้าน่ะอยู่ที่ไหนมันก็สำราญทั้งนั้นแหละแต่หมอเข้าเขี้ยวเข็นก็ยังคิดอยู่เพราะไปทีมาทีมันก็ลำบากก็หมอเขาแนะนำก็ควรเชื่อนะมั้งคะที่ข้าไม่สบายใจมันเยือกๆหายยังไงก็บอกไม่ถูกหลายวันมานี่ข้าฝันไม่ค่อยดีข้าฝันว่าข้าขึ้นไปที่บนแสงไฟสว่างจ้าแต่ไม่มีใครสักคนมีแต่เสียงร้องไห้ไกลๆในใจข้าตอนนั้นข้านึกถึงวันที่พระบรมสิ้นข้าเที่ยววิ่งหาใครต่อใครอยู่อีกนานท้ายสุดก็ไปพบชายแก่นุ่งแดงห่มแดงนั่งร้องไห้ข้าเข้าไปถามเขาว่าพระบรมสิ้นเหรอเขาก็บอกว่าไม่ใช่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะถึงนึกยังไงอ่ะถึงอยากจะซักประวัติกันกลางดึกอย่างเงี้ยมีหวังคืนนี้ไม่ได้นอนทั้งคืนแน่ๆเลยทูลหม่อมฟ้าวชิรนหิตนั่นแหละลูกทำไมหรือว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะเมื่อตะกี้เสด็จทรงรับสั่งถึงและอยากให้คุณป้าเล่าให้ฟังว่าวันที่สิ้นเนี่ยเป็นยังไงตอนประชวรแรกๆอะนะก็ไม่ค่อยมีใครรู้หรือว่าสนใจเท่าไหร่นักหรอกเพราะว่าคิดว่าพระองค์คงจะทรงเป็นแบบธรรมดาเพราะว่าพระองค์น่ะยังทรงพระเยาว์อยู่แล้วก็ทรงซุกซนมากเคยประชวรไข้ก็มีบ่อยๆป้าแม่ว่าเขาถามถึงวันสิ้นนี่คุณป้าเล่นเล่าตั้งแต่ทรงพระเยาว์อย่างเงี้ยเช้ามีหวังเรื่องก็ยังไม่จบเล่าไปเถอะค่ะฉันอยากฟังก็ไม่มีอะไรหรอกนอกจากทรงพระประชวรแล้วก็สิ้นพระชนตอนวันสิ้นพระชนสมเด็จพระตำหนักถึงขนาดจะกระโดดพระบัญชรตายตามพระโอรสต้องฉุดลั้งกันยกใหญ่เสียงร้องไห้เนี่ยเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งวังเขาร้องไห้กันใหญ่เลยเหรอคะก็ทำไมจะไม่ร้องล่ะลูกเงียบเหงาวังเวงไปทั่วทั้งวังมองอะไรอยู่จ๊ะดูดาวดวงนั้นสิแม่กลิ่นดวงไหนล่ะดาวไถไส้ดาวเต่าหรือว่าดาวจระเข้เหหัวหกจ๊ะไม่ใช่
ดาวดวงที่สีแดงๆนั่นไงสีแดงก่ำเป็นทางยาวเชียวว่านี่น่ากลัวจะถูกชี้ชวนให้ชมดาวสักเคยตัวนะจ๊ะฉันเพิ่งเคยเห็นวันนี้แหละสีแดงเกี่ยวกับเฮ้ยเลือดเลือดอะไรล่ะเข้าไปข้างในเถอะแล้วหนาวจะตายอยู่แล้วเยือกๆยังไงก็ไม่รู้ไปวาดอ้าวยังไม่ขึ้นมาอีกเร็วไม่หนาวบ้างหรือไงไฟไหม้วินาศสันตโลหรอกจะนอนก็ไม่รู้จะจะหลีฟืนหลีไฟดูซิเนี่ยแล้วมาตั้งใกล้ๆมงอีกยังก็นอนดีนะพี่เดี๋ยวก็ฟาดผึ่งฟาดผังก็พอดีไฟไหม้บ้านกันอ้าวฟาดเลยตื่นเลยเหรอลูกยังไม่สว่างดีเลยนี่นะไปนอนต่อก่อนไปแม่คนนี้ทำเหตุอีกสิไปลูกไปนอนต่อกันเป็นไรเหรอเปล่ากลับไปเถอะวาดมาจอมอยู่ที่นี่เดี๋ยวลูกผัวเขาจะว่าข้ากักตัวเอาไว้แม่วาดมีแต่ผัวมึงคะลูกยังไม่มีนั่นกลิ่นนี่ละก็พูดจาอย่างเนี้ยชาตินี้คงจะหาผัวไม่ได้ก็เพราะปากนี่แหละกับผู้ชายอ่ะหม่อมฉันไม่ปากเสียอย่างนี้หรอกคะเวลาค้าขาก็คงจะดูดัดจริตดีไม่หยอกหรอกนะถึงหม่อมฉันจะปากเสียไปบ้างแต่ก็ทำให้ทรงพอพระทัยไม่อย่างนั้นจะทรงพระสวนได้หรือมคะพูดเอาความดีใส่ตัวเหมือนนางป้าไม่มีผิดอ้าวเอ๊ะหม่อมฉันคิดว่าวันนี้นี่จะปลอดแล้วนะเนี่ยไงมาลงสุดท้ายที่หม่อมฉันได้แล้วมังคะโหแล้วนางกลิ่นแท้ๆทีเดียวเนี่ยอ้าวหม่อมฉันคิดว่าวันนี้จะปลอดแล้วมังคะแต่ไงที่มาลงที่นางกลิ่นแล้วจุดแล้วจริงของนางกลิ่นมันเหมือนกันนะวาดเรื่องอะไรมั้งคะก็เรื่องลูกนะสิเมื่อไหร่จะมีหลานให้ข้าเห็นสักทีไม่ทราบกล้าวมั้งคะคงต้องไปถามคุณอัดมั้งคะว่าขยันทำการบ้านหรือเปล่าขืนขี้เกียจโอ้เอเห็นทีจะต้องลงทันจริงไหมคะจุ๊ดจุ๊ดจริงไหมป้าบ้าเหรอรู้ได้ยังไงเรา